สวัสดีค่ะพิงพลอยนะคะรับบทเป็นดาวพลายค่ะสวัสดีครับหลุยส์ครับรับบทเป็นสิงห์ครับสวัสดีครับโต๊ดอัครรัตน์ครับรับบทเป็นทิวครับสวัสดีครับผมณัฐอัตลุตครับรับบทเป็นแชนมีเชิงครับสวัสดีครับผมบิ๊กณัฐชัยครับรับบทเป็นผู้กองพาลีครับสวัสดีค่ะมะเหมี่ยวพรสดาค่ะรับบทเป็นออนอนงค์ค่ะสวัสดีครับผมไอ้นิทิตรับบทเป็นแพรวุฒิครับสวัสดีค่ะไอ้ณัฐสาค่ะรับบทเป็นลำยองค่ะสวัสดีครับผมฟิวกิติกรครับรับบทเป็นสมออยจอยซอครับผมมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับผมต้นปิติพลครับรับบทเป็นทัพครับครับผมชื่อทัพนะครับมากับลำยองแล้วก็มากับสำออยครับลำยองกับทัพนะคะเป็นพี่น้องกันใช่ครับแล้วก็เป็นฝั่งผมจะเป็นเหมือนผู้ช่วยเนาะของตัวสิงห์แล้วก็ตัวดาวใช่ครับค่ะของเมียก็จะเป็นคู่กับพี่บิ๊กค่ะเป็นคู่กัดกับผู้กองพาลีค่ะค่ะของเราก็เป็นหัวหน้าแก๊งอยู่ที่เป็นหัวหน้าแก๊งค่ะอยู่ที่ทุ่งคลานะคะแล้วก็มีน้องชายค่ะมากับน้องชายครับผมนี่ค่ะครับผมเป็นน้องสาวพี่ดาวพลายนะครับแพรบุตรน้องชายน้องชายพี่ดาวน้องสาวน้องชายผมเป็นน้องชายครับผมโอ้ยอินไปหน่อยมาให้ตายแล้วก็อยู่แก๊งเดียวกันนะครับโดยมีพี่สาวเป็นหัวหน้าแก๊งครับไม่รู้ไม่รู้สาครับตัวละครสิงห์นะครับก็เป็นคนทุ่งคลาอยู่แล้วครับแล้วก็หนีออกมาจากทุ่งคลามากรุงเทพเพื่อที่จะมาฝึกการเป็นสตันแมนศิลปะการต่อสู้แล้วก็กลับไปที่ทุ่งคลาเพื่อที่จะไปล้างแค้นครับแล้วตอนมากรุงเทพเราก็ได้เจอกับเพื่อนสนิทชื่อแชนมีเชิงครับผมแชนมีเชิงครับเป็นเพื่อนสิงห์นะครับคอยปราบคนที่ทำไม่ดีในทุ่งคลานะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนช่วยคิดช่วยวางแผนทุกอย่างครับในเรื่องนี้ครับครับผมส่วนทิวนะครับเป็นเพื่อนในแก๊งของดาวครับผมจะเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหล่อครับต่อหน้าก็ทำดีรับหลังก็จะหักเหลืองหักหลังเพื่อนครับหักแหลงหักแหลงอะไรนะครับอ๋อยังไม่ตายครับยังไม่ตายเพราะมันไม่โดนจุดสำคัญครับครับผมก็ก็ออกมารอบนี้ก็คือจะมาแก้แค้นดาวกับสิงห์ครับครับผมยังมีผู้กองอีกคนนึงนะครับครับกองพาลีก็มาปราบปรามสิงห์ครับกับดาวครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีฮะเราก็คือเข้าใจผิดกันไปนะฮะแล้วก็มาเจอลูกสาวพ่อเลี้ยงก็คือคุณออนอนงค์ครับผมครับครับไปพูดแล้วครับเอาพูดแล้วครับกี่อย่างสาขาละครอย่างเงี้ยอ๋อครับขอให้ผู้จัดแบบอธิบายพูดถึงน้องหน่อยอ๋อครับคุณโซวี่ครับพูดพูดเหลืออ๋อคือครับผมก็สำหรับทีมน้องๆสิงห์สังป่านะครับก็รู้สึกว่ามีความประทับใจในเรื่องของการทำงานนะครับน้องมีความตั้งใจมีความสนุกหาความรู้เพิ่มแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรงต่อเวลาทุกคนแล้วก็ตั้งใจอย่างพี่หลุยส์ไหนแล้วพี่หลุยส์ตาหวานของผมพระเอกฉากเลิฟซีนเขาอาจจะแบบมีความแบบงงเล็กน้อยว่าทำไมก่อนเลิฟซีนต้องบู๊กันก่อนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบอธิบายว่าชีวิตจริงมันอาจจะมีก็ได้ประมาณนั้นก็สนุกใช่ไหมกับเลิฟซีนเหมือนชีวิตจริงเลยพี่ชีวิตจริงพี่ครับครับผมเนี่ยพี่จะโดนฆ่าแล้วเนี่ยก่อนมานี่พี่ก็จะโดนละนี่พูดเล่นนะครับผมครับประกาศอยู่แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะมีความตั้งใจไม่ว่าน้องมะเหมี่ยวนะครับน้องไอซ์ซึ่งทัวร์ลงเหมือนกันเนาะเล่นบทร้ายนะครับน้องมะเหมี่ยวก็น่ารักในทัมมิ่งของเขามีความกุ๊กกิ๊กอะไรพวกนี้ไม่เลี้ยงจันตาไม่เลี้ยงจันตาก็โอ้โหดุดันมากมีคำพูดอยู่คำหนึ่งพูดว่าไม่ได้เรื่องอันนี้ด่าผมเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็
พี่แชนโอ้โหตัวสร้างสรรค์ตัวเพิ่มสีสันของเรื่องนะครับมีความสนุกสนานพี่สำออยพี่ไอพี่บิ๊กโอ้โหทุกคนผมชอบน้องๆทุกคนนะครับมีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญนะครับทีมเบื้องหลังก็ตั้งใจทำงานเหมือนกันนะครับเพื่อผลงานออกมาดีที่สุดครับเดี๋ยวครับยังไม่ได้พูดถึงน้องมะเหมี่ยวเลยเออไม่ใช่อ้าวน้องเนยอ้าวไม่ใช่พิงพลอยที่สำคัญนะครับพิงพลอยตอนแรกที่ผมเจอน้องพิงพลอยกับฉากบู๊นะครับผมไม่นึกว่าน้องเขาจะเตะต่อยได้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเตะต่อยหนักกว่าผู้ชายอีกเนาะต้องขอบคุณน้องที่มีความตั้งใจนะครับไปฝึกให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแล้วก็สมกับบทบาทที่เขาได้รับนะครับแล้วก็ทั้งดราม่าทั้งบู๊เขาเต็มที่กับงานก็ส่งเสริมน้องๆทุกคนนะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วก็รักน้องเขาตลอดไปนะครับความยากเหรอคะนักแสดงก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะก็ยากนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าทีมงานเรียกว่าน้องๆเนี่ยส่งสายตามาเนี่ยเล่นได้ทันทีเลยค่ะจะให้ร้ายยังไงก็เล่นได้ค่ะเพราะน้องเขาน่ารักกันทั้งทีมเลยแล้วก็ตั้งใจทำงานกันมากอยากให้แข็งแกร่งแล้วก็มีความน่ารักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะครับฝากติดตามชมละครสิงสั่งป่านะครับทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นะครับทางช่อง 7 HD นะครับนี่ก็คือโค้งเกือบสุดท้ายแล้วนะฮะเรื่องราวเข้มข้นฮะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดก็จะคิดคาดขึ้นมานะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม